กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายเวลาจำกัดนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งได้มีการลุกขึ้นแล้วก็ชี้แจงกับการอภิปรายที่เกิดขึ้นในสภาท่านจะชี้แจงเรื่องอะไรและอย่างไรไปฟังกันครับซึ่งตอนนี้เองนะครับการอภิปรายนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับเห็นว่าวันนี้13นาฬิกาขออภัยครับแต่ว่าจะปิดอภิปรายในเวลา19นาฬิกาของวันที่27กุมภาพันธ์ไม่รู้ว่าจะรักษาเวลาเนี่ยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนที่อยากขึ้นอภิปรายเนี่ยเยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีการลงมติกันในวันที่28กุมภาพันธ์2563เรื่องนี้นะครับก็มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้ทั้งสิ้นในส่วนของฝ่ายค้าน42คนด้วยกันครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับกับให้ปลายก่อนหน้านี้ไปฟังกันครับเรื่องที่ดินของผมเนี่ยนะของพ่อผมเนี่ยนะเป็นโฉนดมาตั้งแต่ปี2482เป็นของครอบครัวผม2495ของปู่ย่าผมมาแต่ก่อนเป็นของคนอื่นแต่ก็ผมยังไม่เกิดกันทั้งสิ้นนะในห้องนี้ก็ยังไม่เกิดหลายคนตั้งแต่มีโฉนดมานะแล้วพ่อผมก็เป็นสมบัติถึงพ่อผมมรดกตกทอดพี่น้องก็เสียชีวิตหมดก็เป็นของพ่อผมปี2535ใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการช่วงนั้นก็มีช่วง40ด้วยด้วยก็ช่วงนั้นที่ดินบูมก็ไม่ยอมขายก็เก็บไว้เป็นห่วงลูกหลานก็ยังไม่ขายตอนนั้นคราวนี้พอถึงปี56ผมเป็นผู้การนั้นบกแล้วคุณพ่อผมก็ขายตอนนั้นพ่อผมไม่แก่มากนักหรอกครับนะยังจำได้พูดจาอะไรได้หมดนะเพราะนั้นท่านจะมาบอกพ่อผมแก่เกินไปก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วก็เรื่องที่เขาไปท่านไปพูดกับสื่อเสร็จผมก็ไม่เคยได้ยินท่านไปพูดกับสื่อบางทีก็ออกมาตามสื่อสัมภาษณ์ไปอย่างงู้นอย่างนี้นะต้องไปถามพ่อผมอีกทีนะพ่อผมก็ไม่อยู่แล้วล่ะตอนนี้คราวนี้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยผมอยากให้ดูที่ว่าที่ดินที่ว่าถ้าเป็นบ่อตกปลามันเป็นบ่อตกปลาได้ยังไงเพราะมันเป็นที่แปลงใหญ่ทั้งหมดที่50ไร่ถ้าไปดูในแผนที่ภาพถ่ายอากาศตอนนั้นก็ถือเป็นที่ดินที่ถือว่าเป็นผืนใหญ่ที่สุดในตรงนั้นนะแล้วก็มีถนนเรียบข้างหน้าเนี่ยวัน300กว่าเมตรมั้ง400กว่าเมตรแปลงก็แบ่งตารางพ่อเขาทำเป็นรวมเป็น4แปลงใช่ไหมและที่ว่าท่านบ่อน้ำอะไรของท่านน่ะนั่นเป็นลำรางสาธารณะเขาเรียกว่าคลองน้ำแดงรู้จักไหมมันไม่ใช่บ่อตกปลาไอ้ตรงกลางนั้นเป็นที่ที่เป็นที่ดอนนะครับที่เป็นที่ดินเขาก็ให้เช่าปลูกพืชไปเช่าทำพื้นที่ปลูกพืชทำเกษตรทำอะไรเข้าไปนะซึ่งเล็กๆเนี่ยผมเคยพายเรือไปที่นี่เกิดมาผมก็เห็นที่แปลงนี้ละผมไม่รู้ว่ามันจะผิดตรงไหนคราวนี้ในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของข้อตกลงกันระหว่างคนขายกับคนซื้อนะเขาจะซื้อราคาเท่าไหร่บริษัทไหนจะมาผมคิดว่าตอนนั้นก่อน56ผมจำได้ว่าเขาพ่อเขาไปติดป้ายประกาศนะตั้งแต่ปี5455บ้างติดไปที่หน้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อให้เบอร์โทรศัพท์ไปอะไรไปเขามีการติดต่อมาโดยตลอดมีตั้งหลายเจ้านะเขาก็ไม่ได้ขายนะจนท้ายสุดก็มีบริษัทนี้ผมไม่รู้บริษัทของใครจะทำไปเพราะวันนั้นผมเป็นผู้อย่างบกผมไม่รู้จักใครเป็นพิเศษส่วนตัวและผมก็ไม่คิดว่าผมจะเอื้อประโยชน์ให้เขาได้ในอนาคตด้วยถ้างั้นก็หมายความคุณหมายความว่าผมไปต่อรองกับเขาสิถ้าคุณซื้อที่ตรงนี้แล้ววันหน้าผมจะดูแลเขาแล้วผมไปสัญญาเขาได้ไหมว่าผมจะเป็นนายกไม่ใช่นะผมว่านะคุณพูดเกินไปหรือเปล่าราคาที่ขนาดนั้นนะถ้าในปี56นะราคาตามท้องตลาดประมาณ609ล้านในที่ปัจจุบันปี62เนี่ยประมาณ812ล้านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการอภิปรายของนายกที่มีการโต้แย้งเรื่องของที่ดินน่าจะเป็นที่ดินบางบอนนะคะที่มีสมบัติมรดกใช่ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมสมัยคุณพ่อของนายกเนี่ยขายต่ำกว่าราคาตลาดได้ยังไงแกก็ชี้แจงกันไปอย่างที่ได้ฟังกันเมื่อสักครู่บรรยากาศตอนนี้จะเป็นตัวของคุณวิศุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ลุกขึ้นมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตการติดตามกันในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวค่ำแล้วก็ในช่วงของแหล่งข่าวเล่ามาพี่เป๊ปซี่ก็น่าจะขยี้นะครับรายละเอียดในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ผมและคุณอมรรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ